ขอญาติโยมทุกคนอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการมาวัดตามสมควรแก่เวลาวันนี้เป็นวันแรมค่ำหนึ่งเดือน8เป็นวันที่พระภิกษุในพระพุทธศาสนาอธิษฐานอยู่จำพรรษาจำพรรษาก็คือการหยุดในฤดูฝนในประเทศอินเดียนั้นมีฤดู3ฤดูคือฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน4จนถึงกลางเดือน8เรียกว่าเป็นฤดูร้อนอากาศร้อนมากแล้วก็แรมค่ำ1เดือน8ไปจนถึงกลางเดือน12เรียกว่าฤดูฝนฝนตกเกือบทุกวันแรมค่ำ1เดือน12จนถึงกลางเดือน4เรียกว่าฤดูหนาวอากาศหนาวเย็นสบายโดยเฉพาะอินเดียหน้าหนาวนี่สบายหน้าร้อนไม่สบายหน้าฝนก็ไม่สะดวกด้วยประการทั้งปวงพระพุทธเจ้าของชาวเราทั้งหลายนั้นตามปกติเมื่อฤดูฝนท่านก็อยู่กับที่ไม่ไปไหนเพราะไปไม่สะดวกเดินทางแล้วฝนตกผ้าปอนเปียกไม่สะดวกด้วยประการทั้งปวงจึงหยุดอยู่กับที่ไม่ไปไหนสมัยแรกมีพระน้อยก็ไม่มีบัญญัติว่าจะต้องอยู่จำพรรษาเพราะว่าพระมีจำนวนน้อยพระเหล่านั้นเมื่อถึงหน้าฝนท่านก็ไม่ไปไหนพักอยู่กับพระพุทธเจ้าแต่ว่าต่อมามีพระเพิ่มมากขึ้นพระบางชุดโดยเฉพาะก็เรียกว่าฉัพพัคคีพระที่มีพวก6องค์มักจะไปไหนมาไหนเรื่อยไม่หยุดไม่หย่อนแม้ฤดูฝนก็ไม่หยุดชาวบ้านติเตียนเพราะว่าเดินในฤดูฝนนี่ไปเหยียบพืชผักของชาวบ้านให้เสียหายเหยียบแมลงตายบ้างเพราะแมลงมากหน้าฝนคนเขาก็ติว่าสมณะสักยบุตรเนี่ยไม่หยุดไม่หย่อนแม้ฝนตกก็ยังเที่ยวเดินอยู่ความทราบไปถึงพระพุทธเจ้าพระองค์ก็บัญญัติว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเมื่อถึงแรมค่ำ1เดือน8ให้พระหยุดอยู่จำพรรษาไม่ไปไหนเป็นเวลา3เดือนคือตั้งแต่แรมค่ำ1เดือน8จนถึงกลางเดือน11เป็นระยะอยู่จำพรรษาพระที่อยู่จำพรรษาสมัยก่อนนั้นจะอยู่ที่ไหนก็ได้แต่ว่าสถานที่นั้นต้องมีกุฏิเป็นที่อยู่มีหลังคามีขวากั้นหลังเล็กๆพออยู่ได้ถ้าไปที่ใดพอใกล้ฤดูการเข้าพรรษาชาวบ้านเขาก็ปวนิมนต์ให้อยู่จำพรรษาใกล้บ้านเพื่อจะได้ฟังธรรมได้ถวายปัตตาหารแก่พระแล้วเขาก็สร้างกุฏิหลังเล็กๆอยู่ตามใต้ต้นไม้ริมป่าห่างบ้านประมาณสัก 2-3 กิโลพระก็อยู่จำพรรษาที่นั่นมาออกพรรษาแล้วท่านก็เดินทางต่อไปสถานที่นั่นก็ผุพังไปก็ไม่ได้สร้างถาวรสร้างโดยไม่ใช่ไม้เนื้อแข็งไม้ไผ่อะไรหลังคาก็มุงใบไม้ฝาก็ตำด้วยใบไม้ทนได้หน้าฝนหนึ่งพอพ้นหน้าฝนมันก็ผุอยู่ไม่ได้พระก็เดินทางต่อไปทำกิจศาสนาคือไปสอนประชาชนตามสถานที่ต่างๆให้คนได้รู้ได้เข้าใจหลักธรรมะจะได้นำธรรมะไปแก้ไขปัญหาชีวิตต่อไปองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพรรษาแรกก็อยู่ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันซึ่งแปลว่าสวนกวาง
ของพระเจ้าปาราณสีอยู่จำพรรษาที่นั่นกับพระห้ารูปที่ได้ฟังธรรมจักรเมื่อวานแล้วก็ได้ฟังอะไรต่อไปเพราะว่าลูกมรรคผลก็อยู่จำพรรษาด้วยกันกับพระพุทธเจ้า1พรรษาที่นั่นเป็นพรรษาแรกตั้งแต่ได้เป็นพระพุทธเจ้าก็อยู่พรรษาแรกที่เมืองใกล้เมืองพาราณสีเรียกว่าสวนกวางของพระเจ้าพาราณสีในพรรษานั้นมีคนมาบวชหลายคนชั้นแรกก็มีลูกเศรษฐีชื่อประยศดาประยศนี่เป็นลูกเศรษฐีมั่งมีทรัพย์สมบัติบ้านอยู่เมืองพาราณสีแล้วก็มีปราสาทอยู่สามหลังเหมือนกันหลังฤดูร้อนหลังฤดูหนาวหลังฤดูฝนสะดวกสบายทุกอย่างแต่เกินวันนั้นท่านยศเนี่ยหลับหัวค่ำไปตื่นขึ้นตอนดึกพอตื่นขึ้นตอนดึกก็เห็นพวกบริวารพวกร้องรำทำเพลงกับกล่อมให้สบายใจนอนท่าทางแปลกๆนอนคว่ำนอนง่ายนอนตะแคงนอนน้ำลายไหลสยายผมเป็นปาดกลนโขกโขกดูแล้วเหมือนกับป่าช้าท่านเห็นแล้วก็นึกว่าเนี่ยมันป่าช้า ป่าช้าผีดิบคือศพที่เขาไปทิ้งไว้ในป่าช้าก็มีสภาพอย่างนั้นก็มองเห็นเป็นป่าช้าแล้วก็พูดว่ารำคาญรำคาญและเดินออกจากห้องเดินออกไปนอกบ้านเดินไปในป่าเดินเข้าไปถึงป่าที่พระพุทธเจ้าพักอยู่พระพุทธเจ้าพักอยู่ที่ป่าอิสสวนกวางเขาก็ไปถึงนั้นบ่นไปว่าที่นี่ขัดข้องที่นี่ยุ่งยุ่งจริงยุ่งจริงพระพุทธเจ้าได้ยินมาได้ยินก็บอกว่ามาที่นี่ที่นี่ไม่ขัดข้องที่นี่ไม่ยุ่งที่นี่มีแต่ความสงบว่าอย่างนั้นก็เลยเข้าไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยแสดงธรรมให้ฟังมาแสดงธรรมให้ฟังแล้วเกิดเลื่อมใสในพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเลยขอบวชยังไม่ขอบวชเลื่อมใสแล้วก็พอสว่างพอดีสว่างพอดีก็ทางบ้านเขาก็ตื่นกันขึ้นลูกหายลูกเศรษฐีหายไปไม่รู้ใครเอาไปเรียกฆ่าไทยหรือว่าหายไปอย่างไรก็ส่งคนออกเที่ยวตามออกไปรอบทิศตัวท่านเศรษฐีเองซึ่งเป็นพ่อก็มาเหมือนกันก็มาที่นั่นแหละมาที่พระพุทธเจ้าอยู่นั่นแหละมาถึงก็พบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เทศน์ให้ฟังเลื่อมใสประกาศตนเป็นอุบาสกคนแรกในพระพุทธศาสนาอุบาสกคนแรกแล้วก็เห็นลูกชายนั่งอยู่ข้างหลังพระพุทธเจ้าก็บอกว่าลูกเอ้ยแม่คิดถึงมากให้กลับไปให้แม่หายเศร้าหายโศกเถิดพระพุทธเจ้าตรัสว่ายักษะไม่เหมาะที่จะไปอยู่บ้านเสียแล้วเพราะใจมันหลุดไปจากการพัวพันในบ้านเศรษฐีก็ว่าโอ้ดีแล้วแต่อย่างนั้นก็ดีแล้วก็เลยขอบวชในพระพุทธศาสนาเป็นองค์ที่6ในพรรษานั้นได้บวชเป็นองค์ที่6แล้ววันรุ่งขึ้นเช้านั่นแหละเศรษฐีก็นิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระ6รูปไปฉันที่บ้านมาไปฉันที่บ้านแล้วก็แสดงธรรมให้ฟังแม่ของประยศก็เลยประกาศเป็นอุบาสิกาอุบาสกคนแรกคือพ่อประยศอุบาสิกาคนแรกก็คือมารดาประยศเกิดบริษัท4-3ครบแล้วภิกษุอุบาสกอุบาสิกามี3ยังไม่มีภิกษุณีคือพระผู้หญิงพระพุทธเจ้าไปฉันแล้วก็กลับมาพักที่นั่นต่อมาเพื่อนของประยศเนี่ยได้ทราบเก่าเป็นลูกเศรษฐีเหมือนกันเศรษฐีในชนบท
แล้วก็มีฐานะร่ำรวยพอได้ทราบข่าวก็เลยมาหามาเยี่ยมประยุทธ์ประยุทธ์บวชแล้วก็ไปเยี่ยมกันหน่อยเลยมาเยี่ยมมาได้ความธรรมของพระพุทธเจ้าเอาเลยบวชกันไปอีก4คนบวชกันไปอีกแล้วก็สหายอื่นอีก54คนได้ทราบข่าวก็เลยมาเยี่ยมแล้วก็มาบวชอีกเหมือนกันได้พระ60รูปในบรรดาแรกได้สาวก60รูป60รูปก็อยู่กันไปพอออกพรรษาพระผู้มีพระภาคก็เรียกพระเหล่านั้นมาประชุมณจุดๆหนึ่งสมัยนี้ก็สร้างเจดีย์ไว้เรียกว่าธรรมิกสถูปเป็นที่ระลึกยังอยู่จนบัดนี้แล้วพระองค์ยืนตรงกลางพระทั้งหลายยืนแวดล้อมและพระองค์ตรัสกับพระเหล่านั้นว่าจรถะภิกขเวยาริกังปาหุจนาหิตายะปาหุจนาสุขายะโลกานุกัมปายะอาทิกัลยานังมัจเจกัลยานังปริโยสานกัลยานังพรหมจริยังปกาเสตาเธอทั้งหลายพ้นแล้วจากบ่วงอันเป็นทิพย์พ้นแล้วจากบ่วงอันเป็นของมนุษย์พ้นบ่วงแล้วเหมือนนกหลุดจากบ่วงแล้วเธอจงเที่ยวไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่มหาชนจงประกาศธรรมอันไพเราะเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดแก่เขาเรียกว่าพรหมจรรย์พรหมจรรย์คือการครองชีพที่บริสุทธิ์คนที่ประพฤติธรรมก็เรียกว่าพรหมจารีเป็นผู้ชายเรียกว่าพรหมจารีผู้หญิงเรียกว่าพรหมจารินีเช่นเรามาถือศีลอยู่วัด3วัน5วันเราเรียกว่าบวชชีพรามเป็นคำพูดที่ไม่ถูกไม่รู้ใครปะตั้งขึ้นคำนี้ตั้งขึ้นโดยความโง่ความเขลามันไม่ถูกต้องควรจะเรียกว่ามาประพฤติพรหมจรรย์นี่โยมนุ่งขาวห่มขาวมาประพฤติพรหมจรรย์ประพฤติพรหมจรรย์3วันบ้าง5วันบ้าง10วันบ้างประพฤติพรหมจรรย์ตลอดชีวิตบ้างเรียกว่าประพฤติพรหมจรรย์พรหมจรรย์นี่คือการครองชีวิตที่บริสุทธิ์ที่ดีขึ้นพระพุทธเจ้าสอนอย่างนั้นแล้วก็สั่งพระให้ไปประกาศพรหมจรรย์ประกาศการครองชีวิตที่บริสุทธิ์แก่คนทั้งหลายคนที่มีไฝฟ้าบังดวงตาน้อยๆมีอยู่เพราะไม่ได้ยินได้ฟังยังไม่รู้ไม่เข้าใจเธอจงไปทางเดียวรูปเดียวอย่าไปซ่อนกันสองอุ้มเรากำลังคนน้อยให้ได้งานมากและเราเองก็จะไปเหมือนกันเป็นอย่างนั้นพระองค์ก็ให้พระไปพระองค์ก็ไปเหมือนกันพระองค์ไปไหนส่งพระไปแล้วพระองค์ไปไหนพระองค์ก็เดินทางไปกลับไปสู่ที่เดิมคือพุทธคยาอันเป็นสถานที่ที่พระองค์ได้ตรัสรู้พระสัมมาสัมพุทธญาณกลับไปสู่ที่นั่นเพื่อจะเดินทางไปนครราชคฤห์ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ในสมัยนั้นประสงค์จะไปโปรดพระเจ้าพิมพิสารและบริวารในเมืองราชคฤห์เพราะพระเจ้าพิมพิสารขอพรไว้เมื่อตอนออกบวชใหม่ๆเดินทางผ่านนครราชคฤห์แล้วก็ไปบิณฑบาตในเมืองคนเห็นข้าวก็แตกตื่นกันมาก็เป็นนักบวชรูปงามเดินเรียบร้อยสำรวมติดกับนักบวชอื่นๆที่มีอยู่ในสมัยนั้นชาวบ้านแตกตื่นจราจรติดขัดแต่ไม่ติดขัดเหมือนกรุงเทพเพราะว่าไม่มีรถแต่ว่าคนเดินเต็มถนนไปหมดพวกเจ้าหน้าที่เห็นเข้าก็เลยไปกราบทูลพระเจ้าพิมพิสารก็เสด็จมาฟังธรรมแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงเมืองราชคฤห์ต้องไปโปรดชฎินทร์3พี่น้องเสียก่อนช
เสด็จสามพี่น้องนี่ตั้งอาสมอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราชื่ออุรุเวลกัสสปะขยะนาทีกัสสปะขยากัสสปะสามพี่น้องเป็นพวกมีนามสกุลว่ากัสสปะเป็นนักบวชที่มีชื่อมีเสียงไหว้ผมยาวกล้าวเป็นเสือเป็นชดาบนหัวผมแข็งบูชาไฟบูชาไฟเราเห็นว่าสามคนนี้เป็นหัวโจกเป็นคนที่ชาวบ้านเคารพนับถือพระพุทธเจ้าท่านจะไปเทศเมืองไหนท่านวางแผนคือท่านคิดดูก่อนว่าในเมืองนั้นใครเป็นคนสำคัญเป็นคนที่ชาวบ้านชาวเมืองเคารพนับถือมากมากก็ต้องไปสอนคนนั้นก่อนก็ถ้าคนนั้นนับถือแล้วคนอื่นก็จะนับถือได้ง่ายอันนี้เป็นการฉลาดในการวางแผนแสดงธรรมเช่นไปสอนพระเจ้าแผ่นดินชาวแผ่นดินนับถือประชาชนก็นับถือตามไปสอนเศรษฐีเศรษฐีนับถือไอ้ลูกนาของเศรษฐีมากมายมันก็นับถือตามสอนอย่างนั้นอันนี้ไปสอนนักบวชที่คนนับถือมากอาจารย์ไปแล้วลูกศิษย์ก็ต้องไปด้วยวิธีการของพระพุทธเจ้าผิดกับศาสดาอื่นศาสดาอื่นเช่นพระเยซูคริสต์เนี่ยท่านไปสอนใครไปสอนคนจับปลาสองคนชื่อไซมอนกับปีเตอร์คนจับปลาจากคนจับปลาธรรมดาเนี่ยไปสอนเขาก็เชื่อฟังแล้วไปสอนคนอื่นเขาไม่เชื่อไม่ฟังเกิดปัญหาทำงานไม่ได้เท่าไหร่สามปีถูกจับกรึงไม้กางเกงตายพระนบีมูฮัมหมัดพอได้รู้ธรรมะก็ไปนั่งสงบจิตบนยอดภูเขานอกเมืองแล้วก็ได้รู้ธรรมะเพราะว่าเทวดามาบอกมากลางให้อ่านแล้วบอกว่าให้เธอลุกขึ้นไปประกาศคำสอนของพระผู้เป็นเจ้าแกก็ไปสอนใครก่อนสอนเมียเนี่ยไปสอนเมียมันก็ง่ายเมียก็เชื่อฟังสอนคนใช้ในบ้านเขาก็เชื่อฟังแต่ไปออกไปสอนคนนอกบ้านเขาไม่ฟังเขาไม่เชื่อแข็งข้อจนถึงกับต้องขับไล่ออกจากเมืองมักกะไปตั้งฐานอยู่ที่เมืองเมดินาแล้วก็สอนคนเมืองนั้นต่อไปได้พักพวกมากยกมาตีเมืองมักกะพ่ายแพ้ต้องใช้ดาบกันแล้วสอนด้วยดาบแล้วก็สู้กันรบกันไปเรื่อยๆชีวิตลำบากพระพุทธเจ้าของเรานี่วางแผนดีคือไปสอนปัญญาชนก่อนสอนคนเก่งก่อนถ้าปราบหัวโจกได้คนอื่นก็ไม่ลำบากเพราะงั้นพระองค์ก็ไปสอนชดินสามพี่น้องก็ต้องไปสอนคนพี่ก่อนเพราะถ้าพี่ใหญ่นับถือน้องสองคนไม่ลำบากไปสอนพี่ใหญ่ก็ไม่ยอมเหมือนกันว่ากันหลายวันเหมือนกันว่ากันหลายวันต้องต่อสู้กันหลายวันแต่ว่าผลสุดท้ายมันเกิดเวลาจะไปอยู่เนี่ยเขาแม่อยู่บอกไม่มีที่พักไม่มีที่พักบอกว่าไอ้ที่ในโรงนั้นใครอยู่บอกโอ้ยไม่ได้เข้าไปไม่ได้งูใหญ่อยู่เข้าไปแล้วงูรับตายเราหมายเราต้องการที่นั่นเลยเข้าไปนอนอยู่ในโรงงูใหญ่ใส่กับงูเหลือมมาฮะนอนตื่นเช้าพวกนั้นรีบมาดูบอกไปดูที่งูรับตายได้ไหมนักบวชคนนั้นนะมาถึงพระพุทธเจ้าจับนาคใส่บาตรชนิดขอนาคขดม้วนใส่บาตรพวกนั้นเห็นโอ้เก่งแต่ไม่เหมือนเรายังไม่ยอมยังไม่เหมือนเราว่ากันหลายตลบผลที่สุดน้ำท่วมเหมือนกับที่ท่วมอยู่ในอินเดียในสมัยนี้เพราะว่าอยู่ริมแม่น้ำก็ท่วมไปหมดพวกชดินก็ต้องใช้เรือไปเที่ยวหา
นักบวชรูปนั้นไปอยู่ในลอยน้ำตายแล้วมั้งไปดูสิไปดูพระพุทธเจ้าแหวกน้ำเป็นช่องเดินจงกรมอยู่ในน้ำบอกให้เลยโอ้พวกนี้เก่งเลยยอมอ่ะเพราะว่าอยู่เดินแหวกน้ำอยู่ได้ก็เลยยอมอันนี้เป็นปาฏิหาริย์เป็นอิทธิปาฏิหาริย์ของพระพุทธเจ้าทำให้น้ำเป็นช่องเดินอยู่ในระหว่างน้ำได้ไม่เสียหายพวกนั้นก็นับถือลอยบริการยอมบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาพร้อมได้บริวาร500อันนี้บริขารลอยไปตามกระแสน้ำน้องชายกลางนั่งอยู่ริมน้ำเห็นบริการพี่ชายลอยมาก็ตกใจนึกว่าโจรปล้นอาสมพี่ชายแล้วยกพวกบริวารมา300มาดูมาเห็นพี่ชายโกนผมเตี้ยงแล้วโกนให้ผมที่กล่าวเป็นเสื่อมทิ้งแล้วนุ่งห่มเป็นนักบวชแล้วนั่งอยู่แทบเท้าพระพุทธเจ้าก็เลยเข้าไปถามว่าเอ๊ะอะไรกันบอกว่าอ๋อนี่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์เกิดขึ้นในลูกพันธนาพระคุณไปน้องชายกลางก็เลื่อมใสบวชในพระพุทธศาสนาพร้อมบริวาร300น้องชายน้อยเห็นบริขารพี่ชายพี่กลางลอยมาตามกระแสน้ำก็ตกใจนึกว่าอาสมของพี่ชายตั้งสองคงจะถูกต้นด้วยโจรผู้ร้ายใจโหดก็รีบพาบริวาร200มาดูมาช่วยมาถึงเห็นโกนหัวปวดหมดแล้วก็เลยบวชตามได้บริวาร1,500, 300, 200ก็เป็นพันบริวารทั้งหมด1,000กว่าเลยก็พระองค์ก็พาท่านเหล่านั้นไปที่ทุ่งใหญ่ลานหินลานหินใหญ่อยู่ใกล้เมืองขยาอยู่ใกล้เมืองขยาเป็นที่กว้างเป็นที่ที่คนไปทำพิธีบูชาบรรพบุรุษทำบุญก็เรียกว่าเปตพลีทำบุญให้แก่คนที่ตายเขาไปทำกันที่นั่นที่นั่นมีสระใหญ่น้ำในสระเขียวเพราะว่าทิ้งไอ้พวกแป้งอาหารลงไปบ่อยๆเน่าไหลไม่ได้พระพุทธเจ้าก็พาไปที่นั่นแล้วก็เทศเรื่องอาทิตตปริยายสุว่าด้วยของร้อนตาเป็นของร้อนรูปเป็นของร้อนความรู้ทางตาเป็นของร้อนความสัมผัสทางตาเป็นของร้อนวิญญาณเป็นของร้อนร้อนดังนั้นเรื่องตาหูจมูกเล่นกายใจร้อนร้อนเพราะอะไรร้อนเพราะความกำหนัดราคะร้อนเพราะโทสะความประทุษร้ายร้อนเพราะโมหะความเรียกว่าไฟสามกองไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะราคะคิโทสะคิโมหะคิสูตรนี้เรียกว่าอาทิตตปริยายสูตรรูปังภิกขเวอาทิตตังจักขุงอาทิตตังจักขุวิญญาณังอาทิตตังจักขุสัมปัสสุอาทิตโตว่าเรารอดดังนั้นทำไมพูดเรื่องของร้อนเพราะจะดินชอบบูชาไฟอันเป็นของร้อนเลยเทศเรื่องร้อนในฝันก็เทศเรื่องในตัวเรื่องตาเรื่องหูเรื่องจมูกเรื่องลิ้นเรื่องกายเรื่องใจตาก็มีรูปหูก็มีเสียงจมูกก็พบกับกลิ่นลิ้นพบกับรสกายได้สัมผัสถูกต้องไปถึงใจก็เกิดกิเลสเกิดราคะโทสะโมหะสิ่งเหล่านั้นเป็นของร้อนทั้งนั้นเทศจบพวกชนินตั้งสะตั้ง 1,000 น่ะได้บรรลุอรหัตผลเป็นพระอรหันต์หมดทีนี้ก็เรียกว่ากองทัพธรรมใหญ่แล้ว 1,000 คนมีทหาร 1,000 แล้วก็ยาตราทัพเข้าสู่กรุงราชคฤห์เป็นกองทัพใหญ่แต่เราหลับตานึกถึงภาพว่าพระพุทธเจ้าเดินไปข้างหน้าแล้วพระเดินเป็นแถวยาวเหยียด
ตั้งแถวตั้งแต่นี่ไปถึงปากเกร็ดเนาะอาจจะกว่าเพราะตั้งพันยาวใหญ่เดินสงบเรียบร้อยเข้าสู่กรุงราชคฤห์เราเห็นว่าคนมากจะเข้าไปในเมืองเห็นจะไม่ไหวไม่มีที่พักเลยพักอยู่ที่ลัตติวันสวนตาลหนุ่มต้นตาลที่ยังไม่สูงเขาเรียกว่าสวนตาลหนุ่มพักที่นั่นก็มีคนเข้าไปกราบทูลพระเจ้าพิมพิสารบอกว่านักบวชรูปงามกับพระบริวารตั้งพันมาพักอยู่ที่สวนตาลหนุ่มไม่รู้ว่าเป็นใครมาจากไหนพระเจ้าพิมพิสารก็มาดูมาพร้อมด้วยบริวารจำนวนมากมายมาดูมาถึงก็เห็นพระองค์กับจดินสามพี่น้องนั่งใกล้กันพวกคนที่เป็นบริวารพระเจ้าพิมพิสารเอะอะมาเทิ่มขานชื่อของตัวบ้างขานสกุลของตัวบ้างเอะอะเอาไว้ธรรมเนียมแขกแขกยานในปัจจุบันเนี่ยถ้าเราไปลงไปเรือบินไปรถไฟสถานีคนมากพูดทุกคนพูดทุกคนไม่มีใครฟังมีแต่คนพูดทั้งนั้นเอไออ่ะเราเห็นว่ายังไม่เหมาะที่จะแสดงธรรมเพราะคนมันเออาบุยไว้คนเหล่านั้นเออาเรื่องอะไรสงสัยว่าใครเป็นใครกันแน่ใครเป็นศิษย์ใครใครเป็นอาจารย์ใครพระสมณะโคดมเป็นศิษย์ชดินหรือว่าชดินเป็นศิษย์พระสมณะโคดมเพราะว่าชดินนี่ก็มีชื่อมีเสียงมานานคนก็รับนับถือเลยสงสัยพระพุทธเจ้าท่านทรงทราบว่าคนพวกนี้สงสัยก็เลยถามว่าคัสสปะเธอเคยบูชาไฟมานานทำไมจึงได้ทิ้งกองไฟที่เคยบูชามาบวชตามงั้นคัสสปะก็พนมมือแล้วบอกว่าการบูชาไฟเป็นไปเพื่อกิเลสเป็นไปเพื่อความอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่ประณีตยิ่งขึ้นไปถ้าพระองค์ไม่พอใจในสิ่งนั้นก็เป็นเหตุให้เกิดแล้วเกิดอีกไม่รู้จบไม่รู้สิ้นว่าเธอไม่ชอบบูชาไฟเธอชอบใจธรรมะของใครท่านกัสสปะลุกขึ้นยืนพนมมือกราบแทบเท้าพระพุทธเจ้าว่าเธอไม่ชอบบูชาไฟเธอชอบใจธรรมะของใครท่านกัสสปะลุกขึ้นยืนพนมมือกราบแทบเท้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ประกาศว่าข้าพระองค์ชอบใจธรรมะของพระองค์พอเห็นกัสสปะกราบเช่นนั้นบริวารที่เอะอะมาถึงเทียบเลยนั่งเรียบร้อยเพราะคิดว่าอ๋อตายแล้วอาจารย์เราไปเป็นลูกศิษย์พระสมณโคดมแล้วก็เลยเงียบไหมเงียบเหมาะที่จะฟังธรรมเราองค์ก็แสดงธรรมให้คนเหล่านั้นฟังแสดงเรื่องอะไรแสดงเรื่อง5อย่างเขาเรียกว่าการกล่าวธรรมตามลำดับมี5ประการกล่าวเรื่องทานกล่าวเรื่องศีลกล่าวเรื่องสวรรค์อันเป็นผลจากทานจากศีลกล่าวถึงเรื่องโทษของสวรรค์แล้วก็กล่าวถึงเรื่องออกจากสวรรค์ออกจากกามห้าเรื่องเรียกว่าฟอกจิตผู้ฟังไปตามลำดับพระเจ้าพิมพิสารและบริวารมาได้ฟังธรรมแบบนี้ของพระพุทธเจ้าก็ได้บรรลุโสดาบันบรรลุโสดาบันกันเป็นจำนวนมากแล้วในมนต์พระพุทธเจ้าให้ไปพักที่สวนเวลุวันเรียกว่าสวนไม้ไผ่ใกล้กรุงราชคฤห์พระองค์ก็ไปพักอยู่ที่นั่นสั่งสอนธรรมะต่อไปแล้วในการพักอยู่ที่เมืองราชคฤห์นี่แหละได้สาวกคนสำคัญเพิ่มขึ้นชั้นแรกได้30คนเราเรียกว่าพัทธวัคคีพวกสบายๆน่าจะเรียกว่าพวกบุพพาชนเพราะว่าพวกตามใจตัวเอง
ที่ยวสบายสบายกินสบายนอนสบายแล้วก็มีผู้หญิงด้วยแต่นี่ก็มีคนหนึ่งไม่มีคู่พวกนั้นก็เห็นว่าไปโดดเดี่ยวไม่มีคู่มันไม่สนุกเพื่อนก็สนุกกันแต่ตัวไม่สนุกก็เลยไปหาหญิงแพทย์สยามคือหญิงโสเภณีมาให้คนหนึ่งอันนี้หญิงโสเภณีมันก็ไม่เรียบร้อยพวกนั้นหลับแกเก็บข้าวของหนีมัดข้าวของของพวกไอ้ชายหนุ่มเจ้าสำราญทั้งหลายถูกขโมยเอาไปมัดหนีไปเลยพวกนั้นตื่นขึ้นโอ้ตายแล้วนายมันคงจะแม่หญิงคนนั้นแน่ข้าวของของเราไปเลยจะตามหาเดินไปเดินไปก็ไปเจอพระพุทธเจ้าเขาพระพุทธเขาก็ถามพระพุทธเจ้าว่าท่านเดินทางมาแถวนี้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งไหมพระพุทธเจ้าถามว่าอะไรผู้หญิงอะไรเขาก็บอกว่าผู้หญิงนางบำเรอของพวกเราคนหนึ่งหายไปเราเที่ยวตามพระพุทธเจ้าเลยถามว่าหาผู้หญิงดีหรือว่าหาตัวดีอันนี้ยอมฟังอันนี้ถามว่าหาผู้หญิงดีหรือว่าหาตัวดีการตัวดีก็นั่งลงเราจะพูดให้ฟังเลยก็แสดงธรรมให้ฟังพวกนั้นก็ได้บรรลุโสดาปัตติผลเลยบวชในพระพุทธศาสนาพร้อมกัน30องค์บวชง่ายๆสมัยบวชก่อนบวชไม่ต้องทำผลหน้าไม่ต้องแห่แหนไม่ต้องมีพิธีอะไรเพียงแต่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเธอจงเป็นภิกษุเถิดเอหิภิกขุแปลว่าเธอมาเป็นภิกษุเถิดถ้าว่ายังไม่บรรลุอรหัตผลก็บอกว่าพรหมจริยังทุกขัสสันตังกริสสถะเธอเป็นภิกษุประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดทุกข์ให้ชอบเธอให้ได้เธอบวชง่ายๆอย่างนั้นไม่มีเรื่องอะไรไม่เหมือนสมัยนี้จะบวชแม่ยุ่งต้องหาเงินหาทองบวชบางคนผมจะบวชแต่ตังค์มันไม่ค่อยมีถามว่าเธอจะเอาสักเท่าไหร่บวชเอาตังค์สักเท่าไหร่สักหมื่นสองหมื่นนี่บวชทำไมตั้งสองสามหมื่นเอาไปทำอะไรตั้งสองสามหมื่นผ้าไตรราคาเท่าไรบาทราคาเท่าไรมันไม่ถึง 2,000 เลยหรอกแต่ว่าจะสนุกกันก่อนบวชสนุกกันเลี้ยงเหล้าเลี้ยงข้าวเปิดอะไรต่ออะไรวุ่นวายสิ้นเปลืองไม่ได้เรื่องไม่สมกับเป็นพุทธบริษัทคือวัดนี้บวชไม่ต้องทำอะไรบวชง่ายๆก็เรียบร้อยดีอันนี้พวกนั้นบวชแล้วก็ได้ไปเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเดินทางไปเผยแผ่ธรรมะกันต่อไปเมื่อพระพุทธเจ้าพักอยู่ที่นครราชคฤห์ลายเมืองราชคฤห์จากเมืองพาราณสีมาราชคฤห์ได้สาวกคนสำคัญ2องค์คือท่านสารีบุตรและพระโมคคัลลานะสารีบุตรกับโมกขลานะเนี่ยท่านอยู่บ้านแถวนั้นเขาเรียกว่าบ้านนาลันทาอยู่ใกล้เมืองราชคฤห์นาลันทาเนี่ยเป็นสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยสงฆ์หลังพระพุทธเจ้านิพพานแล้วราว 2-300 ปีเขาก็ตั้งมหาวิทยาลัยสงฆ์ขึ้นที่นั่นชื่อว่านาลันทามีคณะศึกษาครูบาอาจารย์อยู่กันตั้ง 20,000 อาคารหลังใหญ่ๆเดี๋ยวนี้ก็ขุดรากลงไปในดินพบรากหนาก่ออิฐแล้วมีเป็นห้องรอบให้พระอยู่มีบ่อน้ำตรงกลางพระอยู่ศึกษามากมายหลวงจีนที่เราเรียกว่าพระตังสัมจังหลวงจีนกวาเหียนแกเดินทางจากเมืองลกเขียงในประเทศจีนตะวันออกเฉียงเหนือของปักกิ่งเดินทางผ่านทะเลทรายในประเทศจีน
เรียกว่าทะเลทรายโกบีแล้วก็มาเขาหิมาลัยผ่านภูเขาหิมาลัยมาลงประเทศอินเดียท่านเดินไปทุกวันเขียนทุกวันแล้วก็บันทึกรายวันของหลวงจีนขวาเหียนเป็นบันทึกเก่าแก่ที่สุดในโลกเป็นบันทึกเรื่องการเดินทางบันทึกนี้แหละทำให้ฝรั่งเขามาอ่านแปลเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ศึกษาเส้นทางที่ท่านเดินไปจึงได้รู้ว่าในเส้นทางเหล่านั้นคนอักกลชาติอะไรนับถือศาสนาอะไรมีประเพณีอะไรท่านได้เห็นท่านเขียนไว้ละเอียดเป็นประโยชน์มากเราเรียกว่าบันทึกของฟาเหียนฟาเหียนเดินทางไปจนถึงนาลันทาแล้วไปพักอยู่ที่นั่นถึง15ปีไปเรียนภาษาบาลีเรียนพระไตรปิฎกจนจบแล้วเดินทางกลับเอาหนังสือไปด้วยพาหนังสือบรรทุกหลังลาหลังม้าไปประเทศจีนแล้วก็ไปแปลออกเป็นภาษาจีนคนจีนเขาสวดบาลีไม่ได้เพราะว่าเขาแปลหมดเขาสวดเรื่องนี้นะก็ไปที่นี้นาลันทาแต่ว่านาลันทารุ่งโรจน์อยู่ไม่เท่าไรอิสลามเข้ามาอินเดียศาสนาอิสลามเข้ามารุกรานอินเดียแล้วก็จับใจคนไม่ถือศาสนาอิสลามจำนวนมากเหมือนกันเดี๋ยวนี้คนอิสลามในอินเดียประมาณ100ล้านทำให้เกิดการยุ่งยากกับพวกฮินดูบ่อยๆเพราะไม่ถูกกันมีเกิดปัญหาบ่อยในนาลันทาเนี่ยต่อมาก็ล้มกับพวกอิสลามกองทัพอิสลามเป็นกองทหารม้า20ม้าตอนนั้นเข้ามารุกรานมาจับพระมารวมกันไว้ในที่เดียวแล้วก็ถามว่าหนังสือในห้องสมุดนี้ทั้งหมดเหมือนคัมภีร์อัลกุรอานของอิสลามพระไม่ตอบไม่เหมือนกับคัมภีร์กุรอานไหมพระไม่ตอบถามว่าเหมือนก็ไม่ตอบไม่เหมือนก็ไม่ตอบนั่งเฉยพวกนั้นก็บอกว่าทำไมไม่ตอบพระแล้วบอกตอบไม่ตอบก็เท่ากันเพราะท่านมีจิตคิดจะเผาอยู่แล้วถ้าตอบว่าเหมือนท่านก็เผาตอบว่าไม่เหมือนท่านก็เผาหาเรื่องอยู่แล้วหาเรื่องจะเผาแล้วไม่ต้องตอบท่านก็เผาเลยมันเผาวอดไปเลยเผาห้องสมุดไฟไหม้อยู่ตั้งสองเดือนทำไมนั่นรถดับเพลิงไม่มีเอาน้ำดับมันก็ไม่ไหวไฟไหม้อยู่กุ้มอยู่สองเดือนตำรับตำราหนังสือมีค่าที่นักปราชญ์อินเดียแต่งขึ้นไว้เต็มเท่าไปหมดยังเหลืออยู่บ้างก็ได้พิมพ์ขึ้นให้ชาวโลกได้อ่านได้ศึกษากันอยู่นี่นาลันทาบ้านพระสารีบุตรอยู่ที่นั่นอยู่ในทุ่งบ้านนาลันทาพระโมคคัลลานะก็บานอยู่ที่นั่นเหมือนกันอยู่ใกล้กันเป็นสหายเคยเล่นฝุ่นมาด้วยกันโตเป็นหนุ่มก็ไปเที่ยวสนุกด้วยกันมีบริวารคนละ250รวมเป็น500ไปไหนก็ไปกันเป็นพวกเลยเป็นที่เกรงขามของใครๆก็เป็นลูกคนมีสตังค์แล้วมีบริวารเยอะไม่ใครกล้ารังแกหรือรังแกก็บริวารมันกระทืบตายหมดตัวเข้าไปมายุ่งแต่นี่เขามีงานเราเรียกว่างานบนภูเขามันยอดเขามีงานสนุกประจำปีท่านสารีบุตรกับโมคคัลลานะก็ไปเที่ยวงานไปเที่ยวในทาวาสนุกรางวัลถ้าไม่สนุกก็ไม่รางวัลพวกแสดงก็ชอบเศรษฐีมาดูให้รางวัลบ่อยๆแต่คืนวันหนึ่งไปนั่งดูแล้วซึมนั่งซึม
เหมือนกับไม่มีหัวใจจะดูตลกก็ไม่หัวเราะแสดงดีก็ไม่ให้รางวัลนั่งเฉยเหมือนคนไม่มีหัวใจท่านโมกขลานะก็เลยถามชายบอกไปไหนวันนี้ทำไมนั่งซึมกระทืออย่างนั้นเหมือนคนไม่มีหัวใจโอ้ยจะสนุกกันอะไรไม่กี่วันไอ้พวกนี้ก็ตายหมดแล้วเกิดสลดใจสลดใจขึ้นว่าไอ้พวกที่เต้นเต้นรำรำมัวร้องร้องไห้อยู่เนี่ยไม่กี่วันมันก็ตายแล้วแล้วเราจะสนุกอะไรเนี่ยสลดใจนั่งเฉยถ้าถามแล้วเธอล่ะเป็นไงตู้คิดเหมือนกันเว้ยคิดเหมือนกันคิดว่าพวกนี้เราเองก็มันไม่กี่วันก็จะตายแล้วจะมัวสนุกสนานกันอยู่ทำไมไปบวช ดีกว่าเอาแล้วทีนี้ตกลงไปบวชแต่ยังไม่ได้บวชในสำนักพระพุทธเจ้าไปบวชในสำนักพวกนักบวชชื่อสนใจบวชแล้วก็ปฏิบัติตามคำสอนอาจารย์มานาจารย์เก่งมานาจารย์แต่อยู่สอนศิษย์ต่อไปแต่ว่าทั้งสองคนนี้ได้สัญญากันไว้ว่าเรายังไม่ได้สิ่งสูงสุดเพราะฉะนั้นในสองคนเราถ้าใครได้ต้องบอกอีกคนหนึ่งหรือใครไปพบใครที่เก่งต้องมาบอกอีกคนหนึ่งให้ทราบสัญญาไว้อย่างนั้นวันหนึ่งท่านสารีบุตรเรียกว่าปริพาชกเดินไปบิณฑบาตไปพบท่านอัสสชิเขาท่านอัสสชิเป็นคนเป็นน้องน้อยในหมู่ห้าองค์โกนตัญญาวัปปะปัตติยะมหานามอัสสชิท่านอัสสชิเดินบิณฑบาตอาการสงบเรียบร้อยก้าวไปถอยกลับเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเป็นจังหวะสวยงามมีระเบียบไม่เดินลุกนี้ทุกคนอะไรนะอู้นักบวชนี่เรียบร้อยดีได้ตามหลังไปหามาตามไปเรื่อยจนท่านได้อาหารพอใจอิ่มแต่ก็หลีกออกไปนั่งที่ริมห้วยใต้ต้นไม้เพื่อฉันน้ำท่านสารีบุตรก็ไปปูอาสนะให้ตักน้ำมาถวายแล้วก็นั่งคอยปฏิบัติวัฏฐะคอยปฏิบัติวัฏฐะพระอัสสชิท่านอาศิก็ฉันอาหารฉันเรียบร้อยท่านนั่งดูอยู่ฉันเรียบร้อยมากพอฉันอาหารเสร็จแล้วก็เข้าไปใกล้จะถามว่าพระคุณเจ้ากิริยาอาการของท่านเรียบร้อยมากท่านชอบใจธรรมะของใครท่านเป็นลูกศิษย์ของใครถามอย่างนั้นท่านพระอัสสชิก็บอกว่าเราเป็นลูกศิษย์พระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ออกบวชจากสักยะสกุลโอ้แล้วอาจารย์ของท่านสอนว่ายังไงถามต่อไปท่านสารีบุตรนี่เป็นนักตู้วาทีนะเป็นนักตู้วาทีลือชื่อในเมืองชมพูทวีปเนี่ยท่านอัสสชิท่านก็บอกแบบถ่อมตัวบอกว่าเราบวชยังไม่นานยังไม่รู้ธรรมะลึกซึ้งเท่าใดแต่หมอไม่ต้องลึกซึ้งอะไรบอกใจความสำคัญมาก็ได้ผมสารีบุตรบอกชื่อเพราะว่าชื่อเสียหนุ่มท่านอัสสชิก็เลยบอกให้ฟังว่าพระองค์จัดว่าเยธรรมาเหตุปปวาเตสังเหตุตถาคตุเตสัญจโยนิโรโทจะเอวังวาบีมหาสมโนนะกาถาสี่บาทให้ผมย่อๆบอกว่าพระผู้มีพระภาคสอนว่าสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุจะดับก็เหตุดับพระองค์มีปกติสอนอย่างนี้เข้าใจท่านสารีบุตรฟังแล้วเข้าใจสันติเข้าใจว่าอย่างไรเข้าใจเหมือนท่านโกนทัญญาเข้าใจคือเข้าใจว่ายังจิงจิสมุตตยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมัง
สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดสิ่งนั้นต้องมีความดับเป็นธรรมดานี่เข้าใจเป็นความรู้ใหม่โผล่ขึ้นในสมองเลยถามว่าอาจารย์ของเราอยู่ที่ไหนเรียกอาจารย์ของเราแล้วนะเราเข้าใจแล้วอาจารย์ของเราอยู่ที่ไหนอยู่ที่เวฬุวันขอให้ท่านอาจารย์ไปก่อนผมจะไปบอกสายแล้วจะพากันตามไปก็กลับไปสู่สำนักเดิมคือสำนักอาจารย์สนใจแล้วไปเล่าเรื่องให้ท่านโมคคัลลานะฟังท่านโมคคัลลานะฟังแล้วพลูขึ้นมาในใจเหมือนกันโผล่ขึ้นมาว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดสิ่งนั้นต้องมีความดับเกิดแล้วดับเกิดแล้วไม่ดับไม่มีโผล่ขึ้นมาได้ผลเหมือนกันบอกว่าโอ้เราชวนกันไปหาพระอาจารย์พุทธเจ้าแท้เลยก็ไปลาอาจารย์สนใจไปลาก็เป็นสิทธิ์ที่ดีจะไปไหนต้องบอกต้องลาเรามีลูกหนุ่มๆ มันไปไหนมันไม่ลานะมันเลิกแล้วจะไปไหนมันต้องลาคุณพ่อคุณแม่คุณแม่ครับผมจะลาออกไปดูหนังจะไปฟังเพลงจะไปเที่ยวเลี้ยวไหลกับเพื่อนน้อยมันทำมันลาอย่างนั้นก็ดีแม่จะได้บอกอย่าไปเลยลูกไม่ได้ประโยชน์อะไรจะได้พูดได้สอนแต่โดยมากมันไม่บอกตัวแม่จะสอนมันกระโดดล่องบันไดไปเลยไปเที่ยวกับเพื่อนคนแม่ก็นั่งกุ้มใจอยู่ที่บ้านนะป่านนี้แล้วยังไม่มาเที่ยงคืนแล้วยังไม่มาตีหนึ่งแล้วยังไม่มาแม่ไม่ได้หลับได้นอนนั่งคอยลูกชายหัวแก้วหัวแหวนอยู่เป็นทุกข์คนแม่เป็นทุกข์กุ้มใจเพราะลูกไม่กลับมาพอกลับมาลูกมาตีสามคนแม่ยังนั่งสงบอยู่มาก็ประตูไปเปิดประตูคนชายนอนหมดแล้วคนแม่ก็ต้องไปเปิดเรียกลูกเข้ามาก็ไม่ว่าอะไรห่วงนอนนอนดีกว่าไม่พูดอะไรกันไว้โอกาสเดินก็พูดกันนี่เด็กมันอย่างนั้นนี่ทำให้พ่อแม่เดือดร้อนแต่มีเด็กครอบครัวหนึ่งเดียวนี่ก็แก่ตายไปหลายคนตายไปแล้วครอบครัวสีบุญเรืองอยู่ที่ถนนคอนเวนนั่นก่อนแม่คุณแม่ก็ชื่อแม่แก้วชื่อแก้วนะแม่ชื่อแก้วลูกหนุ่มๆ 2-3 คนก็ไปเที่ยวกลับบ้านดึกคุณแม่บอกคนแก้วว่าไปนอนให้หมดฉันจะเปิดประตูเองพอลูกมาก็คุณแม่เดินช้าๆไม่ร้อนเปิดประตูถอดกลอนเสร็จแล้วก็เดินกลับไม่ร้อนเดินไปเข้าห้องนอนไม่พูดกับลูกสักคำเดียว2-3คืนเท่านั้นลูกเกิดความสำนึกขึ้นมาเองว่าเราเนี่ยมันเหลวไหลไปเที่ยวกลางคืนกลับมารบกวนคุณแม่ให้ได้หลับได้นอนเลยสัญญากันว่าจะไม่ไปเที่ยวต่อไปเรียกว่าหมดลูกท่านเป็นนายห้างโตขึ้นเป็นนายห้างเป็นคนดีมีความก้าวหน้าเพราะคุณแม่สอนลูกด้วยอารมณ์เย็นด้วยความเรียบร้อยนั่นมันลูกใครที่ปล่อยมาเล่นเกเรอยู่แถวนั้นเว้ยลูกใครที่มาเล่นในชาวบ้านหอกหูอยู่ตรงนั้นลูกใครแต่งตัวไม่สะอาดเด็กกลางวัดไปแล้วต้องดูมันหน่อยไอ้พวกมาเอาของกินนั่นแหละไม่ใช่พวกไหนแต่มันยังไม่ได้ของกินก็เที่ยวสุกชนมันพ่อแม่มันไม่สอนมันรู้จักแต่เกิดแต่มันไม่รู้จักสอนลูกอย่างนั้นทีนี้ก็ท่านสารีบุตรก็บอกอาจารย์นะอาจารย์ไม่ไปทำไมจะไม่ไปทิฏฐิมานะเนี่ยก็เรียกว่าตัวทิฏฐิมานะเยอะไอ้กิเลสตัวนี้มันสำคัญอะไรไม่ยอมฉันไม่ยอมคนแก่ๆมีลักษณะอย่างนั้นไม่ทุกคนนะโยมนะเดี๋ยวโยมจะโกรธคือบางคนมันทิฏฐิมันไม่ยอมใคร
ไม่ยอมไม่ยอมใครใครทำดีก็กูไม่เอาอย่างเสียชื่ออ่าเอาอย่างไม่ได้เสียหายเสียชื่อไรโง่อยู่อย่างไม่ยอมฉลาดกับเขาเลยท่านสนใจก็ถามว่าคนในโลกนี่คนโง่กับคนฉลาดอันไหนมากกว่าท่านสารีบุตรก็บอกคนโง่มากอาจารย์เธอไปอยู่กับพระสมณะโคดมฉันจะอยู่กับพวกผู้โง่ต่อไปไม่ยอมไปฟังคำสอนที่ถูกต้องไม่ยอมรับความจริงเลยก็ไม่ได้ผลอะไรนี่เป็นตัวอย่างคนเรามันต้องลืมหูลืมตาต้องไปรับฟังสิ่งที่มันถูกต้องจะดีขึ้นที่ไหนเขาดีมีประโยชน์ก็ไปเถอะอย่าถือทิฏฐิมานะกูไม่กูยอมกูไม่ยอมสามีปัญญาที่นั่งเถียงกันจนกอดแสบคอมาเรื่องทิฏฐิหัวก็ไม่ยอมเมียก็ไม่ยอมยอมไม่ได้หัวเด็ดตีนกาดกูไม่ยอมเถียงกันจนสว่างไม่ได้หลับได้นอนเพราะทิฏฐิมานะตัวกิเลสตัวนี้ได้นะแล้วไม่ไปเมื่อไม่ไปท่านสารีบุตรโมกขลานะก็บอกอาจารย์ไม่ไปก็ไม่เป็นไรผมขอลาสำนักเหมือนกับร่างเหลือแต่อาจารย์นั่งอยู่คนเดียวลูกศิษย์ไปหมดแล้ววัดเงียบไปเลยสำนักเงียบไปเลยไปหาพระพุทธเจ้าบวชในพระพุทธศาสนาแล้วพระสารีบุตรกับพระโมกขลานะเนี่ยเป็นคนสำคัญเป็นพระอรหันต์ที่สำคัญแต่ว่ากว่าจะบรรลุนี่ก็หลายวันแล้วก็เป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่ธรรมะพระสารีบุตรเหมือนมือขวาพระโมคคัลลานะเหมือนมือซ้ายของพระพุทธเจ้าพระโมคคัลลานะใช้ฤทธิ์ใช้เดชปราบคนพาลแล้วได้เอามาให้พระสารีบุตรอบรมบ่มนิสัยต่อไปช่วยกันทำงานเป็นประโยชน์มากแก่ศาสนาก็ได้อ๋อไม่เคยพูดเลินไปเลยเวลาไปแล้วก็เลยได้ลูกศิษย์ที่มีชื่อที่เมืองราชเกิดเหมือนกันนี่เป็นงี้ตอนนี้เราทั้งหลายในวันเข้าพรรษานี่ควรจะทำยังไงโยมอธิษฐานใจว่าจะทำอะไรที่มันดีๆจะนำอธิษฐานใจถือศีลให้เคร่งขึ้นไปหน่อยวันพระก็จะถือศีลอโมสดวันอาทิตย์ก็มาวัดวันพระก็มาวัดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นเท่าที่เราจะยกได้ในฤดูการเข้าพรรษาจึงจะได้รับประโยชน์จากฤดูจำพรรษาพระสงฆ์ท่านก็เอาจริงเอาจังคนมาบวชเยอะในฤดูพรรษาก็ต้องฝึกต้องสอนอบรมกันอย่างเข้มงวดกวดขันเพื่อให้มีคุณธรรมติดหน้าติดตัวกลับไปชาติบ้านต่อไปพูดมาก็สมควรแก่เวลาแล้วเลยไป5นาที